เขาว่าจีบแม่ค้าลูกทุ่งตัวจริงวันนี้พบศิษย์เอกครูสุรพลสมบัติเจริญกังวานไพรลูกเพชรอ้าวลองมาลองดูผมก็ลองไปครูบอกว่าร้องมาไม่แดกเลยเสียแล้วเสียไปที่ครูแต่งได้ท่อนหนึ่งก็เอามาให้พี่น้อยร้องกดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official อีกหนึ่งชีวิตที่ถูกบันทึกบนเส้นทางแห่งความสำเร็จผลงานจากอดีตสู่ปัจจุบันเป็นตำนานลูกทุ่งตัวจริงสนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ทิพยะประกันภัยโทร1736สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยครับช่วงเวลาจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาแห่งการตามติดชีวิตลูกทุ่งตัวจริงน้องรักหากเกิดกินได้คุณผู้ชมครับผมยืนอยู่ตรงนี้เป็นบ้านของอีกหนึ่งศิลปินตำนานลูกทุ่งลูกทุ่งตัวจริงที่เรากำลังจะมาเยือนในสัปดาห์นี้เจ้าของบทเพลงดังมากมายอยากดังอยากกินรักแม่ค้าแม่ขายเสียแล้วเสียไปและอีกหลายบทเพลงที่ศิลปินผู้นี้เคยสร้างตำนานวงการลูกทุ่งโด่งดังทั้งการเดินสายทั้งชีวิตที่ผ่านพ้นศิษย์เอกของสุรพลสวัสดิ์เจริญผมกำลังพูดถึงกังวานไพลูกเพชรลูกทุ่งตัวจริงวันนี้เราจะไปคุยกับท่านครับพี่สร้างสรรค์ฝันหวานวิมานรักให้น้องพักผ่อนทุกเป็นสุขสีมาธนาแม่มาอย่ารอรีมาช่วยพี่ก่อร่างสร้างวิมานสวัสดีครับพี่น้อยสวัสดีขออนุญาตเรียกพี่น้อยนะครับกังวานไพลูกเพชรนะครับมีชื่อเล่นว่าพี่น้อยเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีครับเป็นศิษย์เอกของสุรพลครูสุรพลสวัสดิ์เจริญเรียกว่าศิษย์เอกสิเพราะว่าทุกคนก็เป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์เหมือนแต่ว่าในสมัยวงดนตรีสุรพลสมบัติเจริญที่พี่น้อยเข้ามาอยู่นั้นในสมัยนั้นเขาบอกถ้าแอคชั่นบนเวทีเขาบอกเหมือนครูมากมียักษ์คิ้วด้วยเหมือนครูแต่ผมพูดในสัตว์จริงว่าไม่ได้หัดหรือว่าไม่ได้ตามครูอะไรนะครับเหมือนกับเราเป็นสัญชาติญาณของเราสัญชาติญาณเวลาขึ้นบนเวทีขึ้นเวทีมันเป็นไปตามอารมณ์เพลงครับพูดถึงการร้องเพลงจริงๆแล้วตามประวัติของพี่น้อยเนี่ยเมื่อก่อนที่พอจบ6แล้วอยากจะเข้าเป็นเพาะช่างเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นช่างคือผมไม่เคยคิดจะเป็นนักร้องมาก่อนไม่เคยนึกไม่เคยเรียกว่าฝันได้แต่ว่าไม่เคยคิดว่าตั้งอกตั้งใจจะมาเป็นนักร้องไม่ใช่อย่างนั้นไม่
แล้วไม่มั่นใจตัวเองเท่าไหร่ด้วยว่าร้องเพลงดีไม่ดีมันไม่มั่นใจหรอกเพราะว่าตอนที่ผมอยู่โรงเรียนน่ะลุงเพชรแหลมสิงห์อยู่ท่านเขาเสียงดีมีลุงเพชรแหลมสิงห์อยู่นี่กังวานภัยชักฝ่อเหมือนกันเพราะผมร้องไม่ถึงเขาไม่ถนัดเขาร้องเก่งกว่าเขาร้องเก่งแล้วเพื่อนๆก็เสียงดีๆทั้งนั้นเลยอ๋อมีวงของโรงเรียนมีวงของโรงเรียนอยู่3โรงเรียนแต่ทีนี้ว่าที่แรกไอ้ตอนม.1ถึงม.4นะเขามีดนตรีเขามีวงแล้วก็ลุงเพชรเขาอยู่นั่นเขาโอ้โหเขาร้องไปเป็นนักร้องประจำวงประจำวงทั่วที่ทั่วทางแต่ผมไม่สนใจเลยร้องเองไม่เป็นไม่มั่นใจเลยไม่ใช่ไม่มั่นใจตอนหนึ่งถึงม.4นี่ผมร้องไม่เป็นเลยไม่เป็นเลย ไม่เอาด้วยเขาจะซ้อมดนตรีซ้อมกีฬาอะไรกันผมไม่เอาผมตุกตนไปตามอัตยาสายของเด็กๆบ้านนอกจะไปดูหนังดูละครดูงานวัดสักทีก็ต้องอ้อนพ่ออ้อนแม่ไปด้วยแต่ต้องนอนกลางวันไปนอนกลางวันแล้วถึงจะไปได้อ๋อแล้วไปมายังไงถึงพอเพื่อนฝูงไปสมัครร้องเพลงพอได้ข่าวว่าครูสุรพลสวัสดิ์เจริญรับสมัครนักร้องแล้วทำไมถึงไปกับเขาด้วยคือจริงๆผมไม่ได้รู้หรอกว่าครูสุรพลเขารับสมัครนักร้องอ่ะเพราะผมไม่ได้ฟังวิทยุไม่ได้ฟังวิทยุรายการของสุรพลผมฟังเลยลิเกอะไรต่ออะไรชอบลิเกมากกว่าก็ชอบลิเกมากกว่าทีนี้จบม.6ก็มาเข้ากรมศิลป์ก่อนสอบไม่ได้เข้าจ่าทหารเรือสอบไม่ได้อ้าวหยุดพักไปแล้วผมก็ไปพักปีด้วยการไปเรียนมัธยม7เรียนไม่เอาชักหวยแล้ว3เดือนผมก็ออกแล้วออกมาโตเตอยู่ข้างนอกตอนม.7ก็อยู่รวมกับลุงเพชรแหลมสิงห์เขาแล้วก็จิตรกรบัวเนียมเขาโอ้โหไปเกตุงอยู่ที่ม.7นะพอครูเข้าข้างหน้าห้องพวกผมก็ออกข้างหลังห้องลุงเพชรนำครับลุงเพชรแหลมสิงห์เป็นคนนำเลยนะหัวโจงเลยนะครับผมก็ร้องเพลงไม่เป็นหรอกร้องตามลุงเพชรมั่งอะไรมั่งตอนนั้นแล้วลุงเพชรเป็นคนชวนไปหรือเปล่าที่ไปสมัครไม่ได้ชวนแล้วทำไมถึงมันมีเพื่อนอยู่อีกคนหนึ่งอยู่หลังบ้านผมจะมานั่งอยู่ที่ทางรถไฟหลังบ้านที่สะพานดำดูก็อาบน้ำกันมั่งอะไรก็มั่งเล่นน้ำเล่นท่าผมก็มาที่นั่นประจำแล้วเพื่อนมันก็มาคุยด้วยมันบอกเฮ้ยไปร้องเพลงสิแต่ผมฝึกมาตอนม.6แล้วม.6นั้นโรงเรียนที่อีกโรงเรียนก็มีดนตรีผมย้ายโรงเรียนก็มีดนตรีก็เริ่มมีดนตรีเข้ามาเกี่ยวละแล้วผมก็ไปซ้อมเรื่อยซ้อมกับเข้าเรื่อยร้องผิดจังหวะมั่งอะไรมั่งงานโรงเรียนวันเดียวผมไปซ้อมแต่ตั้ง 3-4 เดือนร้องไม่ได้ดีด้วยครับตกจังหวะครับทีนี้เพื่อนก็มาบอกว่าสุรพลเขารับสมัครนะบอกโอ้ไหวแล้วจะไปไหวได้บอกว่าไปเถอะเขารู้จักกับเมืองมนเขาบอกรู้จักกับเมืองมนดีครับเดี๋ยวให้เมืองมนฝากจะเล่นเส้นเลยนะจะเล่นเส้นเขาฟังรายการเขามาแสดงที่ราชบุรีโรงภาพยนตร์ธรรมรัตน์เขาก็พามาถึงหลังเวทีครูสุรพลก็พักตอนนั้นหมายถึงว่าแสดงรอบกลางวันเสร็จก็พักผ่อนกำลังพักผ่อนอยู่ผมก็เข้าไปพอเจอเมืองมนเขาก็ฝากให้เมืองมนไปพูดกับสุรพลเมืองมนบอกว่าข้าไม่กล้าไปพูดหรอกอ้าวนายทีแรกบอกจะฝากฝากไม่ได้หลอกเพื่อนมาแล้วแล้วไงต่อครับสัญชาติญาณอีกอ่ะเข้าไปเลยเข้าไปพบเลยเข้าไปยกมือไหว้ท่านก็บอกมาทำไมบอกมาสมัครนักร้องครับแกบอกว่าเขาสมัครกันกลางห้วยกลางทางที่ไหนก็ต้องไปบ้านสิไปบ้านรับสมัครกันที่บ้านมาห้วยกลางห้วยกลางทางไม่เอากลับไปเดี๋ยวผมก็นั่งอยู่นั่นนั่งอยู่ทำไม่รู้ไม่ชี้สักเดียวแกบอกเอาอย่างนี้ลองร้องให้ฟังก่อนเพื่อจะได้ไม่ต้องไปกรุงเทพหมายถึงว่าถ้าเราเสียงไม่ดีหรือยังไงไม่พอใจก็กลับเมืองเพชรไปกลับไปเพชรไปผมก็เริ่มร้องเพลงให้ฟังเพลงพี่ชัยชนะบุญโชติลืมนามั่งอะไรมั่งคือร้องไปเรื่อยแกก็บอกให้ร้องไปเรื่อยผมก็ไปร้องเพลงพรพิรมร้องเพลงแหล่พรพิรม
จริญทุกทุกทุกท่านโปรดสดับสารนิทานคำกลอนเกิดขึ้นที่ฝั่งนวลวังสาครวังแม่ลูกอ่อนแล้วแกก็หลับไปโอ้โหกล่อมสลับเลยครูตื่นขึ้นมาครูก็บอกว่าไม่อยากจะรับหรอกลูกเสือลูกตะเข้กดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ทิพยะประกันภัยโทร1736สร้างสรรค์ฝันหวานวิมานหนึ่งรักให้น้องพักผ่อนทุกเป็นสุขสีมาธนาแม่มาอย่ารอรีมาช่วยพี่ก่อร่างสร้างวิมานหนึ่งสวัสดิ์จึงหยิบกระดาษวาดกลอนอักษรสารเป็นเพลงยาวสมัยใหม่ให้น้องครานด้วยอาการโรครักชักเรื่องราวไม่เห็นหน้าน้องรักที่ชักแย่เหมือนคนแก่กินหมากอ้าปากหนาวน้ำหูน้ำตาไหลเทศเป็นเม็ดพราวบางทีหาวจนต้องอ้ากันไก่ที่ติดน้องเมื่อเย็นอย่าเห็นหน้าเหมือนนักพนันติดมาหรือติดไทยไม่ได้แทงไม่ได้จั่วแค่พาใจพี่ติดรักหนักอาไทยสุดร้ายแรงเหมือนติดเหล้าติดกัญชาติดยาฟินติดเฮโรอีนพิษร้ายให้ทะเยอถึงเวลาหาไม่ได้แทบลงแดงเพราะฤทธิ์แห่งเสน่ห์เจ้าเข้าครอบงำทั้งวันคืนตื่นหลับขยับจ้องเพราะภาพน้องพิมพ์ใจให้วับวามเหมือนลายมือพี่พิมพ์ไว้โรงจำนำพี่ยังจำอยากไรได้พนอถ้าหากน้องเวทนาตอบว่ารักพี่นี่จะให้เท่าแกมาตู่ขอเรื่องที่สอดทองมันเรียกให้พอทั้งเรือนหอขันมากจะยกมาจะเอาขันเล็กใหญ่หาไม่ยากจะเอาหมากพี่ทลายพี่ก็หาแต่งงานแล้วดื่มน้ำผึ้งพระจันทราพี่จะพาเจ้าไปไม่เลือนลืมไปเล่นสตีน้ำที่บึงบอระเพ็ดหรือให้เด็ดไปอาบน้ำวัดตามปลื้มหรืออยากเที่ยวอวกาศไม่อาจลืมพี่จะยืมจรวดจากอเมริกาขอเพียงน้องตอบว่ารักพี่สักนิดพี่จะนั่งเนรมิตเหมือนดังว่าให้น้องเป็นราชินีไอ้ราชินีพี่ราชาครองสมบัติพาราหลังคาแดงเจริญทุกทุกทุกท่านโปรดสดับสารนิทานคำกลอนเกิดขึ้นที่ฝั่งนวลวังสาครวังแม่ลูกอ่อนแต่ก่อนมาแล้วแกก็หลับไปโอ้ยกล่อมสลับเลยครูหลับไปสักพักหนึ่งพอตื่นขึ้นมาครับตื่นขึ้นมาครูก็บอกว่าไม่อยากจะรับหรอกลูกเสือลูกตะเข้ผมก็ทำเฉยๆทำไม่รู้ไม่ชี้ทำไม่รู้ไม่ชี้เอาลูกตื่นลูกเงียบลูกนิ่งนี่แหละโอเคแล้วแกก็บอกว่าเอางี้ลองไปสมัครที่บ้านก็แล้วกันไปแข่งกับเขาที่บ้านไปก็จบผมก็พาไอ้เพื่อนกลับมาอยู่ได้สองสามวันมั้งผมก็ไม่รู้เรื่องว่าเขาปิดรับสมัครแล้วจะปิดเพื่อนมันก็มาบอกเฮ้ยทำไมไม่ไปอ่ะ
ที่กรุงเทพอ่ะเขาปิดสมัครพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะเองต้องไปวันพรุ่งนี้อ้าวแล้วกันแล้วเราจะไปยังไงล่ะไม่มีเพื่อนไปผมก็ไปไหนไม่รอดหรอกครับไปไหนไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงอ้าวก็เลยพอดีเจอพวกจิตรกรเขาก็เลยมากับจิตรกรเข้ามาที่กรุงเทพรู้ว่าบ้านแกอยู่ซอยสารพีวงเวียนใหญ่วงเวียนใหญ่ผมก็ เข้ามาตั้งต้นซอยเมื่อก่อนมีโรงหนังเจริญเกียรติเจริญเกียรติเข้าตั้งโรงหนังเจริญเกียรตินะเข้ามาเลี้ยวมาถึงเข้าไปในซอยเข้าไปในซอยสารพีซอยสารพีพอถึงทางรถไฟเก่าถนนเจริญรัตน์นะครับเจริญรัตน์ตอนนี้เป็นถนนตอนนี้เป็นถนนนะผมก็หยุดเป็นแค่นั้นแล้วก็กลับไปก็หาไม่เจออ๋อหาบ้านไม่เจอหาบ้านไม่เจอผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วพอดีเดินออกมาพี่จุมพลศรีนวลน่ะคนที่แต่งเพลงเขาก็บอกว่าไปไหนกันแล้วบอกว่าจะไปบ้านสุรพลไปสมัครนักร้องอ่ะเขาบอกว่าเราไปไม่ถูกแล้วเนี่ยไม่รู้อยู่ตรงไหนเนี่ยจะกลับแล้วเนี่ยครับแกบอกอ้าวงั้นแกเขาพาไปพาไปอ้าวข้ามถนนมาทางนี้ข้ามทางรถไฟมาทางนี้อยู่แค่นั้นข้ามทางรถไฟไปพอเข้าบ้านพอแกเห็นหน้าคนนักร้องเต็มหมดเลยแล้วจำหน้าพี่น้อยได้ไหมว่าเคยเจอกันที่ราชบุรีได้พอโผล่เข้าไปแกบอกเพิ่งมาเลยโดนช้างแรกก็โดนแล้วโดนตวาดทำไมถึงเพิ่งมาบอกผมเข้าบ้านไม่ถูกครับแล้วแกก็ให้ร้องเพลงร้องเพลงนู้นบ้างเพลงนี้บ้างนะปนกับพวกนั้นเข้าไปหมายถึงว่าคิวเรานี่ไม่คิวสุดท้ายแล้วครับครับร้องพอร้องจบปั๊บแกก็ประกาศวันนี้วันสุดท้ายใช่ไหมประกาศเข้ารอบครับประกาศเข้ารอบแกก็บอกว่ามี10คนทั้งหมดเข้ารอบที่จะต้องไปร้องที่กองดุริยางกองดุริยางฐานอากาศทหารอากาศครับ10คนแกก็มากระซิบผมบอกว่าอย่าร้องเพลงจังเพลงช้านะแพ้เขาแน่ตัวเขาไม่ได้หรอกเพราะเราตกจังหวะอ๋อครูมีการมากระซิบบอกข้อสอบมั้ยบอกครับบอกให้ร้องเพลงแหล่เพราะเพลงแหล่มันชับ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 จังหวะมันไม่ยากไม่ยากเพราะว่าต้องไปร้องเข้าวงดนตรีอ้าวตกลงรู้เรื่องทีนี้รุ่งขึ้นจะไปที่ทหารอากาศใช่ไหมครับกองดุริยางค์กองดุริยางค์ทหารอากาศจะทำยังไงไปไม่ถูกอีกแล้วไปไม่ถูกอีกแล้วนั่งแท็กซี่ไปเลยพอไปถึงก็เริ่มประกวดกันไปนะพอประกวดกันไปเข้ากับดนตรีครับมันไม่เหมือนสมัยนี้สมัยก่อนจะได้ร้องฝึกคาราโอเกะได้ใช่มั้ยฮะสมัยก่อนไม่มีคาราโอเกะอันนี้จะไปเข้าดนตรีจริงเลยต้องคอยฟังจากวิทยุคนนั้นเองว่าเขาจะเปิดเพลงไอ้ที่เราต้องการมั้ยครับครับเราก็ร้องไปงั้นน่ะร้องเพลงแหล่ตามที่แกว่าพอร้องเสร็จทุกคน10คนแกก็ประกาศว่าคนที่จะเข้าวงได้มีอยู่3บุคคลมีผมลุงทิพย์ทานทองแล้วก็ศักชายวันชัยครับ3คน3คน3คนดีใจไหมฮะวันนั้นพอประกาศผลมาก็ดีใจอ่ะมันดีใจแบบไหนแบบว่าเราไม่เคยอ่ะฮะไม่เคยอะไรวะมาอยู่วงดนตรีที่โด่งดังมากที่ที่สุดของนักเพลงแล้วใช่ใช่โอ้โหราชาลูกทุ่งนี่สุดยอดจริงเลยแล้วก็มาพักอยู่ที่วัดดงบุเหล็กก็มาพักกันที่บ้านญาติกันร้องเพลงครั้งแรกร้องที่ปจส.7ใต้สะพานพุทธใต้สะพานพุทธก่อนจะขึ้นร้องผมก็นั่งคูอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่เขานั่นน่ะครับสมัยก่อนนักร้องต้องเคารพผู้หลักผู้ใหญ่พิธีกรตัวตลกหรือว่าดนตรีต้องเคารพครับพอเสร็จแล้วคุณสุรพลเขาก็เรียกต่อไปจะพบนักร้องใหม่ชื่อว่ากังวานไผ่ลูกเพชรผมก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรประกาศชื่อยังไม่รู้ตัวเองประกาศชื่อพวกตลกโฆษกทั้งหลายเขาก็มาบอกว่าเองนะเองนะเองนะไปอ๋อครูตั้งชื่อให้เรายังไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นตัวอะไรมารู้ทีหลังครับว่าแกตั้งให้ตังกะลาบุรีแล้วคือหมายมั่นหมายอ๋อจริงๆมีการหมายมั่นหมายมาร์กตัวไว้แล้วแต่ไม่บอกครับแกก็เรียกผมก็ขึ้นร้องนั่นเป็นครั้งแรกที่ปจส.7
อยู่ใต้สะพานพุทธเตี้ยรู้สึกก็นั่งดูกันนั่งดูกันประมาณถึงร้อยเปล่าไม่รู้ถึงฮะน่าจะถึงประมาณนั้นนะสมัยนั้นผมจำได้ว่าประมาณสักร้อยกว่าคน200คนโดยประมาณครับวันนั้นก็เป็นนักร้องของครูสุรพลแล้วเนี่ยครับเมียจ๋าหันละอังฟังผัวสักนิดที่ผัวลงเดินทางผิดคิดชั่วปลีกตัวเอินหาผัวช่างเลวร้ายก็ขอทำลายรักไปนอกทางลงพวงเมียน้อยแนบข้างหัวไม่ควรสร้างให้มังใจมีฟังเสียงเมียร้องรำพันเบื้องหลังเจ็บในหัวใจผัวจังหลังผิดจิตใจระหีผิดไปแล้วนะย้อนมาขอโทษกับเมียหมดแรงเหมือนคนง่อยเปลี่ยเฝ้าคิดถึงเมียที่ดีแสนดีร้อยชูหรือจะสู้ตนยิ่งอื่นหมื่นคนหรือจะสู้เมียพี่น้ำพริกถ้วยเก่าปลาร้าปลาเจ้าผักดองของดีหัวไม่เคยเบื่อนี้ยังรักเมียพี่ท่วมล้นดวงใจผัวรู้ตัวแล้วเมื่อผัวผิดว่าเมียจ๋าลืมผัวหรือยังพลั้งพลาดปกตรมองไม่พี่ติดตามหาเมียจ๋าอย่าหนีพี่ไปกลับมาตั้งตนกันใจแกอย่างนี้เลยครับพบโทรไปถึงพับไงเพิ่งมาเหรอมาใส่แล้วเอาใส่เลยเพิ่งมาเลยเขาเรียกอัดเสียงเพิ่งมาก ดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ทิพยะประกันภัยโทร1736ทำไมถึงอยากดังอยากดังทำไมถึงอยากดังโอ้ยมนุษย์เรานี่มักจะมีแปลกๆผมกลัวโลกจะแตกกลัวฟ้าก็จะพังพูดถึงคนไทยนั้นบางอยากพูดอังกฤษเรียนแบบฝรั่งเสียงอยู่ๆไอ้ๆภาษาไทยลืมตินข้าวมีมายักกินดันไปกินกระดกบางดังทำไมถึงอยากดังอยากดังทำไมถึงอยากดังโอ้ไม่มีงานกลับมาบ้านลำบากต้องนอนหายตายหน้าผากเพราะความอยากจะดังอยากดังทำไมถึงอยากดังอยากดังทำไมถึงอยากดังโอ้
ียงแห่งนาฟังอยากจะให้ลำมือได้มีชื่อหอมฟุ้งทั้งนอกกรุงในกรุงจังหมายมุ่งก็กันจังถึงมีชื่อลือลั่นก็เมทันเข้าแล้วรู้ทรพลเพียงแจวตายแล้วก็ยังดังอยู่กันมานานแค่ไหนกับครูสุรพลประมาณสัก 4-5 ปีมั้ง 4-5 ปีอ๋อมาอยู่ในช่วงหลังชูไพวันก็ออกไปแล้วอ๋อสมัยนั้นมีไพวันลูกเพชรยงยุทธเชี่ยวชาญชัยบุญรักษามีพงศ์ศรีวรนุชมีใครต่อใครพี่น้อยไปเข้ารุ่นหลังรุ่นหลังรุ่นหลังสมัยนั้นได้ข่าวว่าครูก็เกือบจะเลิกแต่งเพลงแล้วพอพี่น้อยไปเพราะนั้นเพลงดังของพี่น้อยนี่แต่ละเพลงนี่ไม่ใช่เพลงของครูสุรพลครูสุรพลแต่งให้แต่ว่าเราอัดแล้วมันไม่ดังมันไม่ดังเพลงแรกมันรู้จักแต่แฟนเพลงของสุรพลรู้สึกครูสุรพลบอกร้องไม่ดีครั้งแรกนี่ไม่ยอมอัดแผ่นเสียงให้เลยที่อัดแผ่นเสียงครั้งแรกอ่ะครับทีนี้งานไม่มีจะมาหยุดหลายวันผมก็เขาก็ประกาศทางวิทยุครับเรียกผมให้ไปเข้าห้องอัดเข้าห้องอัดเข้าห้องอัดผมก็ไม่รู้อ่ะก็เผอิญวันนั้นน่ะผมเอ้งมันยังไงอยู่มันอยากจะไปหาตุรพลผมก็ไปเลยไปที่บ้านพอไปถึงบ้านพี่ศรีนวลตัวบัจเจริญก็เปิดหน้าต่างออกมาบอกว่าเรียกผมไปน้อยเอ้าเขาเรียกแกให้ไปอัดเสียงทำไมแกไม่ไปอ่ะเอ้าผมไม่รู้ผมไม่ได้ฟังวิทยุเลยว่าไปรีบไปเลยให้ไปที่ทุ่งมหาเมฆอีกครั้งทุ่งมหาเมฆห้องอย่างห้องอัดที่ห้องอัดกมลตุโกศลผมไปถึงพบโผล่ไปถึงครับไงเพิ่งมาเหรอมาใส่แล้วเอาใส่เลยเพิ่งมาเลยเขาเรียกอัดเป็นเสียงเพิ่งมาไม่ต้องอัดต้องเอิดมาแล้วเขาว่านะครับผมก็เฉยก็อยู่เฉยนี่เขาอัดเมืองมนไม่ติดเมืองมนอัดไม่ติดเหมือนกันอัดไม่ติดแกก็อ่ะลองมาลองดูผมก็ลองไปเพลงที่แกแต่งนะเสียงสะท้อนจากเด็กเพชรเสียงสะท้อนจากเด็กเพชรเสียงสะท้อนจากเด็กเป็นเพลงแรกที่ครูแต่งให้ครับเนื้อมันยาวครับแกก็ต้องตัดเนื้อออกมาที่ตัดเนื้อให้เหลือพอดีทีนี้มันก็ร้องมันก็ไม่ได้อะไรร้องก็ไม่ได้ดีครับพอรุ่งขึ้นผมก็ไปที่บ้านครูบอกว่าร้องหมาไม่แดกเลยไม่เอาแล้วให้คนอื่นก็อัดบ้างให้คนอื่นก็อัดเพราะมาเหลือลุงทิพย์อีกสักชายยังรอคิวกันอยู่พนมไพลูกเพชรครับคนพนมไพก็อัดพร้อมกับผมอะอัดเตียงพร้อมกับผมไม่เอาแล้วเพราะว่าประมาณสัก 2-3 เดือนแกแต่งให้ใหม่แต่งให้ใหม่ชื่อเพลงลอยไถครับแล้วก็เรียกไปอัดอีกเราเอาลองอัดดูเพราะเพลงเก่าใช้ไม่ได้ก็ลองอัดดูก็พอใช้ได้แล้วก็ให้อัดเสียงตะต้อนจากเด็กเพชรใหม่ครับต้องเที่ยวเพราะพี่น้อยเนี่ยต้องมีถูกชะตาครูนะเพราะที่ผมฟังประวัติมาเนี่ยคนที่จะเข้าไปพบกับครูสุรพลหรือจะไปเป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือจะได้พบไม่ได้ง่ายนะคือพี่น้อยนี่แบบมันเหมือนกับเทพอุ้มสมเป็นเหมือนกับมันเป็นพรหมลิขิตที่ถูกขีดว่าจะต้องมาเจอกันชีวิตคนเราอ่ะครับกะเกณฑ์อะไรไม่ได้หรอกครับแล้วแต่เขาลิขิตมาให้เป็นอะไรรู้สึกให้เจออะไรพี่น้อยมาก็มาสายไอ้ปกติมันต้องถูกไล่ตะเพิดไปแล้วใจแกอย่างนี้เลยครับลูกผู้ชายเต็มตัวแต่คนยังไม่เคยรู้รู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยโกรธลูกศิษย์คนไหนไหนเข้าไปยกมืออภัยเออกูยกโทษให้มึงแต่ดูภายนอกดุมากดุเพราะเป็นคนจริงจังดูตาใช่ไหมเป็นคนจริงจังตาเหมือนเหยี่ยวใช่ไหมครับไม่เคยเสียเปรียบใครที่ผมเห็นนะการกินอยู่อะไรต่ออะไรทุกอย่างประหยัดหมดเวลาเข้าไปกินร้านอาหารใช้สตางค์เป็นร้านอาหารที่หรูๆไม่เคยเข้าหรอกเวลาขึ้นรถดนตรีเนี่ยตรงๆเวลานะทุกคนเช่นวันนักเที่ยงเนี่ยทุกคนต้องไปพร้อมกันเที่ยงที่รถหมดและแกก็เที่ยง3นาที5นาทีแล้วแกจะขึ้นแล้วออกรถออกรถทันทีตรงเวลาเพราะอาจจะเกี่ยวกับ
ครูสุรพลเป็นทหารด้วยเป็นทหารเป็นทหารเพราะนั้นต้องมีวินัยมีระเบียบและเป็นนักดนตรีเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยการบริหารจัดการเนี่ยสมัยก่อนนั้นถึงประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทีเดียวแล้วแกประหยัดนะเข้าร้านอาหารเนี่ยธรรมดาเข้ากันร้านข้าวแกงทั้งนั้นอะทีนี้พวกผมก็ไปกัน 3-4 คนก็สั่งกัน3อย่างใช่ไหมมีไข่เจียวมีต้มยำหรือมีผัดกะเพราครบเครื่องหน่อยกินกันมันก็ไม่ขีดสตังค์อ่ะไม่เกิน30บาทครับก็แชร์กันออกไปทีนี้พอครูมาถึงใกล้ๆเข้ามาพับสั่งข้าวราดแกงกินเลยเอาละสิลูกน้องมีกับ3อย่างลูกพี่มีอย่างเดียวถ้าแกนั่งก่อนร้านไหนนั้นร้านนั้นจะไม่มีลูกน้องสุรพลเข้าไปเลยไม่กล้าไม่กล้าจะกินอาหารให้อร่อยสักหน่อยพวกสั่งข้าวราดแกงเห็นต้องประหยัดถ้าลูกน้องมีสร้อยใส่ซื้อสร้อยใส่แกก็ชมรู้จักเก็บรู้จักเก็บรู้จักทอมแล้วก็ใครตัดชุดใหม่อะไรเงี้ยแกก็ชมถ้าเป็นผู้หญิงตัดชุดใหม่แกอาจจะช่วยสัก30บาท50บาทอะไรเงี้ยชอบความสวยงามมีการลงทุนเพราะแกเป็นศิลปินเนี่ยนะฮะแกบอกว่าแกทันการคิดการบริหารทุกอย่างทันสมัยฮะสมัยนั้นเนี่ยเพลงมาถึงปัจจุบันนี่ยังใช้ได้เลยนะครับแกพูดไปถึงของปลอมมันยังเป็นอมตะอยู่เลยบทเพลงของไม่จริงมันจึงไม่สั่นไม่ไหวถ้ายาวเท่าไรจะให้มันไหวมันก็ไม่ยอมสงสัยข้างใดคงเป็นของปลอมสงสัยข้างใดคงเป็นของปลอมที่แม่เนื้อหอมปลอมไม่หลอกคุณลุงครูไม่เคยแต่งเพลงให้กับพี่น้อยร้องเพลงที่ดังทั้งหมดเป็นของผู้อื่นแต่มีอยู่เพลงนึงมันดังทีหลังมีอยู่เพลงนึงมีอยู่เพลงนึงพอจะแต่งให้ร้องจริงๆปรากฏว่าแต่งไม่ได้ท่อนเดียวไม่ใช่ไม่ใช่แต่งให้ผมเสียแล้วเสียไปเสียแล้วเสียไปเป็นเพลงสุดท้ายของครูสุรพลครูเนี่ยบอกว่าร้องเพลง16ปีความหลังหน้าเวทีแล้วก็บอกว่าจะร้องเพลงนี้จนกว่าชีวิตจะหาไม่16ปีแห่งความหลังทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและขมขื่น16ปีเหมือน16วันรักเอ๋ยจังสันไม่ยั่งยืนมีหวานมีชื่นมีคืนมีคมมันเป็นเรื่องส่วนตัวของท่าน16ปีครับทีนี้ท่านก็มาร้องเพลงเสียแล้วเสียไปท่อนหนึ่งแกบอกว่าเพลงนี้เกี่ยวกับ16ปีความหลังต่อภาค2ภาค2หมายถึงว่าผู้หญิงไม่ไร้เท่าใบพุทราล่ะใช่ๆเท่ากับว่าตัวเองเป็นลูกผู้ชายแล้วไม่ง้อใครแล้วไม่ง้อใครแล้วเสียแล้วเสียไปหาใหม่ดีกว่าแล้วก็ถึงถูกเขายิงตายเสียชีวิตไปมันก็
ันผีพ่อวันผีพ่อนี่มันความหมายของบทเพลงมันบอกเลยว่าเราไม่ได้อกตัญญูนะครับเราไม่ได้คิดกบฏทรยศแต่ว่ามันเป็นความจำเป็นเป็นความจำเป็นกดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official สนับสนุนโดย Air Asia ใครๆก็บินได้ทิพยะประกันภัยโทร1736ตุรพลเนี่ยเวลาเขาจะเลิกก็เลิกประมาณเที่ยง10นาทีเพราะดนตรีครูสุรพลเนี่ยจะไม่เหมือนคนอื่นๆสมัยก่อนผมยังเด็กอยู่เคยดูไม่ใช่ว่าพระเอกจะออกทีหลังไม่ใช่ไม่ใช่ครูสุรพลจะออกมาก่อนเลยแล้วก็ค่อยๆจูงไงจูงค่อยๆจูงรู้จักยงยุทธเชี่ยวชาญชัยกังวันภัยลูกเพชรแกเข้ามาสลับตลอดเวลาให้รู้สึกว่าคนดูนั้นคุ้มไม่ใช่แค่ออก5ทุ่ม2ยามแล้วจบแกจะยืนอยู่หน้าเวทีตลอดยืนตลอดเป็นอนาวตลอดแล้วแฟนๆเพลงไม่อยากให้สุรพลเข้าหรอกเวลาออกมาให้ยืนอย่างนั้นทั้งๆที่ท่านก็ยืนดูบุหรี่นะแล้วนักร้องคนอื่นใครจะไปยืนดูบุหรี่หน้าเวทีได้มีธรรมชาติมีเสน่ห์แล้วก็ยังมีละครเพลงละครเพลงอันไหนแกพอใจขึ้นมาก็จะเป็นละครเพลงแฟนเพลงมากแกจะเล่นละครเพลงเล่นละครเพลงนะครับนี่คือแบบอย่างของนักร้องลูกทุ่งที่ได้สมญานามว่าราชาลูกทุ่งแล้วพี่น้อยก็เป็นหนึ่งในตำนานที่อยู่ในเหตุการณ์คืนนั้นพี่น้อยไปเศร้าตอนไหนหลังจากวงเลิกพอเก็บของเสร็จมันก็จะได้กลับพร้อมแฟนๆเพลงอ่ะครับช่วยเขาหยิบกลองมาใบขึ้นรถเสร็จแล้วผมก็เดินออกมาข้างนอกจะเดินดูอ่ะดูคนอ่ะดูแฟนเพลงอ่ะแฟนเพลงก็เต็มไปหมดเลยเต็มถนนไปหมดเลยรถลาไม่มีวิ่งพอเดินออกมาเสร็จได้ยินเสียงปืน4นัดได้ยินเสียงปืนเลยก็ได้ยินเสียงปืนอยู่จริงๆอยู่ฝั่งตรงข้ามกันแต่ได้ยินเสียงปืนแต่ตอนนั้นยังไม่คิดว่าครูถูกยิงผมยังบอกบ่นเลยเอ๊ะใครมายิงปืนเล่นเดี๋ยวแฟนเพลงก็สวนมาเลยก็ตะโกนตุรพลถูกยิงตุรพลถูกยิงผมก็แทงวิ่งไปที่รถก็เห็นท่านนอนอยู่กับพื้นผมก็เดินวนรอบๆหมดแล้วเราหมดแล้วหมดที่พึ่งที่อาศัยแล้วไปแล้วคืนนั้นยังจำภาพนี้ได้ตลอดจำได้ตลอดเขาก็
ตรงใบรุ่งเรืองเขาก็ให้ใส่รถแล้วก็ขับไปที่โรงพยาบาลนครปฐมครับแต่มันแต่เขาเสียชีวิตนานแล้วครับไปช่วยเหลือช่วยอะไรไม่ได้หรอกเป็นคืนที่ทุกๆคนเนี่ยตกใจทั้งวงการลุ่งขึ้นเสื้อพิมพ์ตีข่าวกันอุตลุด การจากไปของราชาลูกทุ่งแล้วคืนนั้นพอหลังจากการเสียชีวิตของครูไปแล้วพี่น้อยก็ต้องมาคิดแล้วสิว่าชีวิตจะดำเนินอย่างไรต่อไปใช่ใช่ครับแต่ทีนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ในนั้นอ่ะเขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปไหนรวมกันอยู่อย่างนี้แหละแล้วก็ไปแสดงตามงานที่รับไว้ที่ค้างอยู่ทั้งหมดค้างอยู่ไปเก็บซะให้หมดไปเล่นกันตอนนั้นพอหลังจากครูเสียไปแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าคุณศรีนวลสวัสดิ์เจริญก็มาบริหารใช่ไหมเขาก็มาบอกผู้หลักผู้ใหญ่ก็บอกให้พี่ศรีนวลมาเป็นหลักไปเล่นที่ไหนก็คนเต็มหมดก็กลายเป็นมนต์ขลังเหมือนทุกคนรำลึกถึงครูแล้วมันเป็นยังไงฮะอยู่ไปได้พักหนึ่งแล้ววงแตกหรือว่าแยกวงไปรวมกันเป็นศิษย์สุรพลออกมากันเยอะแยะมีกังวันไพลูกเพชรทั้งวงมีเรียนดาราน้อยเอาหมดเลยผู้หลักผู้ใหญ่ก็คิดว่าเอาออกมาตั้งวงเองเลยวงศิษย์สุรพลเอาตั้งเอาทุกคนก็พร้อมใจกันมาทั้งวงเลยจะใช้คำว่าศิษย์สุรพลผมก็สนิทอยู่กับพี่ศรีนวลผมก็บอกพี่ศรีนวลระวังนะเขาจะนั่นนะแต่ผมก็ต้องมาเพราะว่าผมเป็นเด็กผู้หลักผู้ใหญ่ในวงเขาผมก็มากับเขาด้วยก็ไม่ค่อยได้เอาเรื่องเอาราวอะไรหรอกผมอะไปร้องเพลงก็ร้องมีโอกาสก็เดินเที่ยวเล่นอะไรอย่างเงี้ยประมาณด้วยตอนนั้นก็เป็นข่าววงแตกมาตั้งวงศิษย์สุรพลศิษย์สุรพลแล้วเพลงนี้ใช่ไหมที่ครูจิ๋วแต่งเพลงวอนผีพ่อวอนผีพ่อนี่มันความหมายของบทเพลงมันบอกเลยว่าเราไม่ได้อกตัญญูนะครับเราไม่ได้คิดกบฏทรยศแต่ว่ามันเป็นความจำเป็นเป็นความจำเป็นแล้วทำไมถึงบอกให้กังวานไผ่ร้องทำไมไม่ให้คนอื่นร้องเขาไม่ได้ต่อกับผมทางวงเขาส่งเป็นจดหมายมาทางวงเขาก็ให้ศรีไพร้องศรีไพรผู้ราชบุรีครับแต่ศรีไพรมันร้องไม่ได้เขาก็มาส่งให้ผมให้ผมร้องผมก็ไปต่อที่ห้องอัดวันนั้นอัดเพลงรุ่นลมว่าวอยากกินรักอะไรเนี่ยผมก็ต่อที่หน้าห้องอัดนะแล้วก็โทรศัพท์ไปถามว่าไอ้หัวเพลงนั้นขึ้นทำนองไหนเขาก็บอกหงทองอ้าวผมก็ว่าไปผมก็ร้องก็ดูเนื้อแล้วก็ร้องเดี๋ยวนั้นต่อเดี๋ยวนั้นอัดเดี๋ยวนั้นคล้ายๆกับเป็นโคศกคล้ายๆกับเป็นกระบอกเสียงของทีมศิษย์สุรพลเลยอย่าย้อนกลับไปที่เพลงเสียแล้วเสียไปที่ครูแต่งได้ท่อนหนึ่งก็เอามาให้พี่น้อยร้องโดยครูจิตรกรบัวเนียมมาแต่งต่อรูปหล่ออย่างเราจะมัวไปง้อเขาอยู่ทำไมเสียแล้วเสียไปหาเอาใหม่ดีกว่าคิดว่าเพลงนี้ถ้าครูยังมีชีวิตอยู่และแต่งจนจบและร้องแล้วร้องดังแน่แล้วก็นักร้องที่ว่าเหมาะสมที่สุดก็คือกังวานไพเพราะว่าแม้กระทั่งการแอคชั่นในทีเพราะดูแล้วไม่มีใครเกินไม่มีใครเหมาะไม่มีใครเกินก็ไม่มีใครเกินกังวานไพครับเพราะตอนนั้นก็มันจะมีศรีไพพนมไพคิดว่าเสียงไม่เหมาะก็เลยบอกเดี๋ยวเรามาต้องแต่งต่อให้จบแล้วในร้องนะประมาณด้วยกันหลายคนอยู่แล้วตอนนั้นมีการจุดธูปขอครูสักหน่อยไหมขออนุญาตปกตินึกถึงครูอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วว่าครูเดี๋ยวผมจะสานต่องานให้จบนะทำไงให้สำเร็จลุล่วงเป็นการสานต่ อเป็นการแล้วก็พี่น้อยก็มาต่อครับผมครับก็มาถึงวันนี้นะครับเราได้คุยกับพี่น้อยหรือว่ากังวานไพลูกเพชรนะครับหนึ่งใน10สุรพลนึกถึงกังวานไพนึกถึงครูสุรพลนึกถึงครูสุรพลนึกถึงกังวานไพและอีกหลายหลายคนแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณครับนี่คือหนึ่งในลูกทุ่งตัวจริงครับสวัสดีครับสวัสดีครับบทเพลงลูกทุ่งเป็นอีกหนึ่งบันทึกที่ได้บ่งบอกถึงวิถีไทยจากอดีตถึงปัจจุบันกับกาลเวลาที่เปลี่ยนไปบทเพลงลูกทุ่งอยู่คู่วัฒนธรรมไทยศิลปินยังคงอยู่คู่กับศิลปะตราบเท่าลมหายใจยังคงอยู่ชีวิตยังคงต้องดำเนินต่อไปสวัสดีครับใครลงก็คงช้ำใจแม่ค้าคนสวยเขาก็รวยแฟนมากระวงว
ว่าติด